ค่ะมันมีสีเขียวคาสเตล่าค่ะเป็นสีแดงคาสเตล่าค่ะและสวัสดีค่ะแพรพลอยสีดำคาสเตล่าค่ะแพรพลอยเป็นไงกันบ้างคะทุกคนในที่สุดพวกเราคาสเตล่านะคะก็เดินทางมาถึงซึ่งกันที่9กันแล้วนะคะเย้จริงๆเพลงนี้เนี่ยเป็นแบบว่าอินสปิเรชันมาจากน้องสีเหลืองของพวกเราใช่ไหมคะไหนลองบอกที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมว่าแบบว่าเพลงนี้มันมายังไงใช่ก็เพลงนี้นะคะชื่อว่า TikTok Lily of the Valley นะคะก็ทุกคนอ่ะเคยมีแบบความสัมพันธ์หรือว่าเจอเรื่องท็อกซิกในชีวิตไหมก็อยากจะบอกว่าคิดว่าเรื่องท็อกซิกเป็นเรื่องแบบสามัญประจำบ้านทุกคนอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านกับอะไรแบบนั้นมาแล้วก็หนูก็เลยอยากเอาความท็อกซิกอ่ะเอามาทำเป็นเพลงหนูก็เลยทำเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะแล้วก็นำเสนอออกมาเป็นเพลงแล้วดอกไอ้ดอกลิลลี่ออฟเดอะวอลลี่นี่มันแบบว่ามันคืออะไรเหรอคะแบบอธิบายได้ไหมคีย์เวิร์ดหลักสำคัญเลยนะก็คือถ้า TikTok ไม่มี Lily of the Valley ก็จะเป็นเพลงแบบติดลบมากแต่ว่า Lily of the Valley อ่ะมันเป็นดอกไม้ที่ใช้เอามาเป็นสัญลักษณ์ของเพลงนี้ก็คือความหมายก็คือเป็นดอกไม้ที่มาพร้อมกับความรักแล้วก็ความหวังนะคะเป็นดอกไม้ที่มันเป็นรูปทรงเหมือนแบบว่าระฆังคว่ำใช่ไหมใช่มันก็คือแบบว่าเป็นดอกไม้ที่รูปร่างน่ารักแต่ว่าเกิดอยู่แค่ในบริเวณรอบภูเขาแล้วพอรอบภูเขาอ่ะมันก็แบบอากาศลมฝนอีกลมฝนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนอุปสรรคเยอะใช่อุปสรรคมากแต่ว่าก็ยังคงอยู่ได้แล้วก็กลับมาแบบเบ่งบานอีกครั้งก็เลยหมายถึงแบบว่าเหมือนคาสเตล่าที่ผ่านทั้งเรื่องท็อกซิกผ่านทั้งเรื่องราวแย่ๆอะไรแบบนี้มากันอ่ะมีเรื่องดีๆด้วยนะคะผสมกันก็เติบโตมาด้วยดีใช่ไหมใช่แล้วก็อาสุดท้ายแล้วก็เบ่งบานในวันที่เหมาะสมอะไรแบบนี้สุดยอดเก่งมากๆเลยนะคะขอชื่นชมค่ะขอบคุณนะคะรู้สึกดีมากที่พี่สาวชมอ่ะโอเคก็ตอนนี้นะคะขึ้นชื่อว่าคาสเตล่านะคะไม่ได้พกพาความสนุกมาเพียงแค่เพลงเดียวแน่ๆเพราะฉะนั้นเราไปสนุกกับเพลงต่อไปกันค่ะไปกันเลยOh my God.
ที่โลกนั้นโหดร้ายจะพร้อมอยู่ข้างกายแค่เท่านั้นตัวฉันก็อุ่นใจได้อิสกีตาได้อิสกีตาถ้าหากมีเธอคนนี้ฉันก็ไม่กลัวสิ่งไหนที่ได้เจอกับเธอมีคำนั้นอยากให้เธอได้ฟังขอบคุณเธอนะที่คอยอยู่ตรงนี้ Oh my God Oh my God อยากมีเธออยู่ใกล้ๆในกันตรงนี้ไม่ว่าเรื่องราวของเรานั้นจะคล้ายหรือต่างกันแค่จะขอได้ฟังน้องกับเธอ Oh my God Oh my God ขอบคุณ
เราเต้นไปแล้ว2เพลงนะคะเดี๋ยวเรามีเรื่องจะคุยต่อนี่เมื่อกี้เราบอกอินสไปร์ของเพลงไปแล้วใช่ไหมคะน้องภาษาทีนี้เราเหลือท่าเต้นกับชุดนี่ได้มายังไงทุกคนเห็นท่าที่มันเป็นแบบปุ้มปุ้มไหมมันคือปุ้ม มันคือท่าดอกไม้มันแบบเป็นช่อดอกไม้เป็นช่อดอกไม้แบบนี้ดอกไม้ Lily of the Valley ใช่ไหม Lily of the Valley ทุกคนค่ะออกเสียงออกเสียงซ้อนออกเสียงหน่อยภาษาอังกฤษวันนี้ Lily of the Valley นะคะนี่ Valley 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 แบบมี F นิดนึง Valley แต่ว่ามันก็อยากจะขอบคุณท่าสวยๆนี้กับพี่ครูพี่ลินลินนะคะอยู่ในนี่ด้านนี้ขอบคุณขอบคุณค่ะที่แบบว่าคิดท่าออกมาได้ถูกต้องตามใจบรีฟมากใช่ถ้าไม่มีพี่ลิลก็คือไม่มีพวกเราในวันนี้โอ้ท่าสวยมากเข้ากับเพลงสื่อกับเพลงมากนะคะสื่ออารมณ์และอินเนอร์ต่อไปชุดปกติจะเห็นคาสล่าแบบว่าฟุ้งฟิ้งพัทเทลพัทเทลใช่ไหมคะใช่วันนี้ก็มาในแบบดำบึกบึนฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ตกกลางเลยเปลี่ยนลุคไหมคะพี่ๆพวกเราคาสล่าวันนี้เปลี่ยนลุคไหมเปลี่ยนใส่รับเลยเหรอข้างหน้าบอกใส่รับเลยโอ้ก็เท่อย่างนี้จับบ้านเล็กนะคะมีบ้านเล็กหรือเปล่าเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วระวังไว้ให้ดีนะคะเขาบอกว่าคนสวยจะดูลึกลับใช่ไหมแถวนี้เลยเหรอลึกลับแถวนี้อ๋อใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าเพลงนี้นะคะต้องขอบคุณทางโปรดิวเซอร์ญี่ปุ่นที่ชื่อคุณอูเปอร์นะคะเป็นทีมเดียวกับฟูรุยะเอาอีกนะคะก็อยากจะขอบคุณที่สรรเสริญเพลงสร้างสรรสร้างเพลงขออภัยค่ะน้องตื่นเต้นเช็คว่าตั้งใจฟังไหมหรือว่าแก้คำผิดให้หรือเปล่าเออแบบนี้นี่เองใช่ค่ะก็ตอนนี้ทุกคนน่าจะเดาได้แล้วเนอะว่าเพลงถัดไปจะเป็นเพลงอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังไล่ซิงเกิลเราลงไปเรื่อยๆนะคะงั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปสนุกกับเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเย้มิโกอิจิจะไปจะฟังจะไปจะฟังจะทำฉันไป
เพลงสุดท้ายกันเลยค่ะพี่ปีกันค่ะยังเหลือแรงอยู่ไหมคะ yeah. เออต้องอย่างนี้สุดเลยมาเลยเนาะไม่ไดเยอะมากจนเริ่มพูดไม่ถูกอะทุกคนก็แล้วตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกดอกลิลลี่ออฟเดเวอรี่ค่ะยังไงก็มารับกันได้นะจะเป็นบัตรเอสก่อนหรือเปล่าที่ได้ถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมบัตรเอสก่อนแล้วก็จะเป็นอื่นๆนะคะบัตรอื่นๆ
ใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็ได้มีกิจกรรมเซ็นโฟโต้เซตด้วยใช่แล้วก็มีโปสเตอร์เพื่อกิจกรรมเยอะเกินปริ้นก็มีอะไรอีกมีอีกไหมแล้วก็มีกิจกรรมสุ่มแคนวาสด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแคนวาสกับโปสเตอร์เดียวใช่ใช่ก็จะมี2รางวัลนะคะรางวัลละ1ชิ้นเท่านั้นสำหรับผู้ที่ใช้จ่ายครบ900บาทนะคะก็จะได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นแคนวาสแล้วก็โปสเตอร์ค่ะใช่ทุกๆ900ก็แบบ 1,800 ก็2สิทธิ์อะไรอย่างนี้แล้วก็บวกด้วยก็3คำนวณให้ด้วยก็ช่วงท้ายของกิจกรรมมาลุ้นกันได้นะคะตื่นเต้นตึกตักตึกตักแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเชกิมาเชกิกับพวกเราได้นะคะแล้วก็ขอฝากช่องทางติดตามของพวกเรานะคะเห็นหน้าตาสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจ Facebook คาซาล่าค่ะส่วนช่องทาง Instagram จะเป็นชื่อของแต่ละเมมเบอร์ .cmj ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพลงใหม่ TikTok Lily of the Valley ลงสตรีมมิ่งทุกช่องทางแล้วนะคะฝากทุกคนไปติดตามไปเปิดฟังปั๊มวิวกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะมาฟังกันนะคะเอาเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมหัวใจโอ๊ยไม่เอาเอาท่าท่าเพลงท่าทิกซอกเอาท่าท่าทิกซอกเป็นยังไงคะสอนพี่ๆหน่อยมันมีหลายท่ามากเลยเอาท่าเอาท่าที่1เอาท่าที่1ก่อนท่าที่1แล้วแต่มี3ท่าป่ะอันนี้คือท่าที่1นะคะอันนี้ท่าตอนไหนนะคะท่าตอนไหนนะเออใช่แล้วท่าที่2ต่อไปท่าที่2ยังไงอย่างงี้ป่ะอย่างงี้ข้างไหนข้างไหนชี้เข้าหากันนะคะมีไหมแล้วท่าที่3มีไหมคะ3ท่าให้3ท่าเขาเป็นเขาเอานิ้วโป้งตรงนี้แล้วก็อันนี้มืออีกข้างว่างใช้2ข้างได้เราจะไม่ค้างมันคือเข่าเดวิลขอเดวิลมันจะต้องเดวิลมาอย่างงี้มีนิ้วโป้งด้วยนะมีนิ้วโป้งไม่มีหรอกใช่โอเคมีให้เลือก3ท่างั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันค่ะมาถ่ายรูปกันค่ะพวกเราค่ะเซลล่าขอบคุณค่ะI'm not afraid to die.
ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณทางค่ายเซมเจด้วยนะคะที่แบบว่าซัพพอร์ตทุกอย่างเลยทีมงานสตาร์ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณนะคะสนับสนุนให้พวกเราได้มีเพลงในทุกวันนี้นะคะและที่สำคัญนี่ค่ะไปไม่ได้ต้องขอบคุณใครคะแฟนคลับที่แฟนคลับทุกคนด้วยนะพลังเฮโยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้พวกเราคาซ่าก็ต้องขอตัวลาจริงๆละเพราะเดี๋ยวจะไม่ทำกิจกรรมเราเยอะมากใช่กิจกรรมเยอะมากอย่าลืมไปหากันนะคะทุกคนวันนี้พวกเราคาเซล่าขอบคุณค่ะวันนี้มีไข่กาแฟด้วยนะคะหลังจากเหนื่อยแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนอะไรประมาณนี้ได้เลย